สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนทุกคนเลยตอนนี้อยู่กับผมมาร์คนราธิปนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนเพื่อนๆทำกำไรหรือว่าหาเงินออนไลน์จากแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่าโอลิมเทรดนี้ด้วยเทคนิคที่มีชื่อว่าสโตคาสติกกันนะครับซึ่งสำหรับเทคนิคสโตคาสติกนี้นะครับก็คือเทคนิคประจำตัวของผมนั่นเองนะครับที่ผมใช้ในการเทรดหรือว่าใช้ในการทำกำไรจากโอลิมเทรดนี้เป็นหลักเลยนั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะฮะที่กำลังมองหาช่องทางการติดตามผมอยู่นะครับตอนนี้ผมก็มี Facebook Fanpage นะครับ IG นะครับหรือว่า Instagram นะฮะแล้วก็ Facebook ส่วนตัวนะครับเพื่อนๆก็สามารถมาติดตามผมได้ทั้ง3ช่องทางนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้ด้วยนะฮะก็สามารถมาติดตามกันได้นะครับมาดูผลงานว่าในแต่ละวันผมทำกำไรจากโอลิมเพดนี้ได้เท่าไหร่หรือว่าผมทำกำไรจากแพลตฟอร์มหาเงินออนไลน์แพลตฟอร์มอื่นเนี่ยได้เท่าไหร่นั่นเองนะครับโอเคผมก็เพื่อเป็นการเสียเวลานะฮะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆพร้อมจะรับชมคลิปนี้กันแล้วนะครับฝากเพื่อนๆทุกคนกดไลค์ให้คลิปนี้คนละ1ไลค์ก่อนเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆหรือเวลาผมไลฟ์สตรีมครั้งต่อไปด้วยนั่นเองนะครับกดเลยนะฮะกดเลยก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆกดกันแล้วนะฮะเราไปรับชมคลิปนี้กันเลยครับโอเคครับผมก็สำหรับเทคนิคที่ผมจะใช้ในการเทรดหรือว่าในการทำกำไรจากโอลิมเทรดในคลิปนี้นะฮะผมก็จะใช้เทคนิคที่มีชื่อว่าสโตคาสติกค่า533นั่นเองนะครับก็สำหรับวิธีการเซตติ้งแล้วก็วิธีการเทรดนะครับก็เดี๋ยวผมจะสอนไปเลยนะครับว่าทำยังไงนะครับก่อนอื่นเลยนะครับสำหรับวิธีการเซตติ้งนะฮะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับที่เข้ามาในแพลตฟอร์มของโอลิมเทรดนี้ครั้งแรกนะครับเพื่อนๆน่าจะเห็นกราฟหน้าตาประมาณนี้อยู่นะครับนี่เลยนะฮะมันจะเป็นแผนภูมิสีฟ้าๆแบบนี้นะครับให้เพื่อนๆเปลี่ยนกราฟจากแผนภูมิแบบนี้ให้เป็นกราฟแท่งเทียนญี่ปุ่นก่อนนะครับก็ให้กดที่เมนูซ้ายล่างตรงนี้นะครับที่มันเป็นรูปกราฟแล้วก็เลือกตรงแท่งเทียนญี่ปุ่นนะฮะแล้วเพื่อนๆก็จะได้กราฟนะครับที่มีลักษณะเป็นแท่งเทียนแบบนี้มาแล้วนั่นเองนะครับโอเคครับผมก็เมื่อเราเซตติ้งกราฟเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการเซตติ้งเทคนิคสโตคาสติกค่า533นะฮะก่อนอื่นนะครับให้เรามาที่เมนูซ้ายล่างตรงนี้นะครับจะมีรูปเมนูที่คล้ายๆวงเวียนอยู่นะครับก็กดเข้าไปได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเมนูตัวบ่งชี้นั่นเองนะครับเมื่อเรากดเข้ามาแล้วนะฮะให้เราทำการเลื่อนลงมานะครับเราจะเจอกับเมนูที่ชื่อว่า Stochastic อยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเมนูของเทคนิคที่เราจะใช้กันในคลิปนี้นั่นเองนะฮะก็ให้เรากดเข้าไปได้เลยนะครับเมื่อเรากดเข้ามาแล้วนะครับก็เราจะได้กราฟโผล่ขึ้นมาด้านล่างนี้อีก1กราฟนะครับอันนี้ก็คือกราฟของเทคนิค Stochastic นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับมันก็จะหน้าตาแบบนี้นะครับเป็นเส้นๆสีฟ้ากับสีแดงแบบนี้นะครับเมื่อเราได้มาแล้วนะครับก็ให้เราทำการกดตั้งค่าก่อนเลยนะครับโดยการกดที่รูปดินสอตรงนี้นะครับนี่เลยกดเข้าไปเลยนะฮะเมื่อเรากดเข้ามาแล้วนะครับเราจะเห็นว่าค่าของเจ้าตัว Stochastic นี้นะครับมันถูกเซตมาเป็น1433นะครับแต่ว่าเราไม่ได้ใช้ค่า1433นะครับเราใช้ค่า533ก็ให้เปลี่ยนเลข14ด้านบนนี้นะครับให้เป็นเลข5ปึ๊บแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็ทำการปิดไปได้เลยนะครับเมื่อเราปิดไปแล้วนะครับเราก็จะได้กราฟของเทคนิค Stochastic ที่มีค่าเท่ากับ533โผล่มาอยู่ด้านล่างตรงนี้แล้วนั่นเองนะครับเท่านี้ก็เป็นการเซตติ้งเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนะฮะสำหรับวิธีการเทรดนะครับด้วยเทคนิค Stochastic ค่า533นี้ทำยังไงนะครับก็สำหรับวิธีการเทรดด้วยเทคนิค Stochastic ค่า533นี้นะครับก็ง่ายๆเลยนะครับก็ถ้าเกิดว่าเส้น Stochastic นะครับเส้นสีฟ้านะฮะมันได้ทำการตัดกับเส้นสีแดงลงแบบนี้นะครับเห็นไหมฮะเส้นสีฟ้าตัดเส้นสีแดงลงนะครับก็ให้เราเลือกกดเทรดลงได้เลยนะครับหรือว่ากดที่ปุ่มสีแดงตรงนี้นั่นเองนะฮะแต่กลับกันนะครับถ้าเกิดว่าเส้นสโตคาสติกมันได้ทําการตัดขึ้นนะครับเส้นสีฟ้ามันได้ทําการตัดกับเส้นสีแดงขึ้นแบบนี้เมื่อเราเห็นเส้นสีฟ้าตัดเส้นสีแดงขึ้นแบบนี้ให้เราทําการกดเทรดขึ้นหรือกดที่ปุ่มสีเขียวตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับก็ระยะเวลาในการเทรดนะครับก็1นาทีนะครับจำนวนเงินที่เราจะเทรดแต่ละไม้เนี่ยก็ใส่เท่าไหร่ก็ได้นะครับตามรูปแบบการจัดการเงินทุนของเรานะฮะนี่เลยนะครับก็คือวิธีการเทรดด้วยเทคนิคสโตคาสติกค่า533นี้นั่นเองนะครับก็ง่ายๆเลยนะฮะถ้าเกิดว่าเส้นสีฟ้าตัดเส้นสีแดงลงก็ให้เราทําการกดเทรดลงนะครับแต่กลับกันถ้าเกิดว่าเส้นสีฟ้าตัดเส้นสีแดงขึ้นก็ให้เราทําการกดเทรดขึ้นนะครับง่ายๆตามนี้เลยนะครับโอเคครับผมนี่เลยนะฮะก็คือเทคนิคที่ผมจะนํามาใช้ในการทํากําไรจากโอลิมเทรดในคลิปนี้นั่นเองนะฮะโอเคผมก็เพื่อไม่การเสียเวลานะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะรู้กันแล้วนะครับว่าวันนี้ผมทำกำไรจากโอลิมเทรดนี้ได้เท่าไหร่นะครับด้วยเทคนิคสโตคาสติกค่า533นี้นะฮะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆพร้อมกันแล้วเราไปรับชมคลิปการเทรดของผมด้วยเทคนิคสโตคาสติกค่า533ในวันนี้กันเลยครับก็สำหรับในคลิปนี้นะฮะผมก็จะมาเทรดในโอลิมเทรดนี้ทั้งหมด3ไม้นะครับไม้ละ100เหรียญนั่นเองนะครับซึ่ง
ทั้ง3ไม้นี้นะครับผมจะเทรดด้วยเทคนิคสโตคาสติก5533นะครับตามที่ได้สอนเพื่อนๆไปเมื่อต้นคลิปเลยนั่นเองนะครับซึ่งสำหรับวันนี้นะครับผมจะเทรดชนะทั้ง3ไม้เลยไหมนะครับหรือว่าผมจะแพ้รวด3ไม้เลยแล้วทำให้ผมวันนี้ขาดทุนไป300เหรียญเลยนะฮะก็วันนี้ผมจะทำกำไรได้เท่าไหร่หรือจะขาดทุนเท่าไหร่มาติดตามรับชมกันเลยฮะเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดลง1ไม้นะครับสำหรับตรงนี้โอเคนะครับก็สำหรับไม้ที่1ในคลิปนี้ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับอย่างแรกเลยนะฮะก็คือณปัจจุบันนะครับกราฟนี้นะฮะกำลังวิ่งแต่ระดับต่ำลงอยู่เรื่อยๆนะครับกราฟของคู่เงินคู่นี้นะฮะเพื่อนๆจะเห็นว่าเขากำลังวิ่งแต่ระดับต่ำลงอยู่เรื่อยๆเลยนั่นเองนะครับจนมาถึงณปัจจุบันนะครับเขาได้มีการกลับตัววิ่งขึ้นมาค่อนข้างสูงมากในระดับนึงเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆสังเกตดูนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าเขาวิ่งขึ้นมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเหมือนจะขึ้นมาสูงสุดได้แค่นี้แล้วนะครับเพราะว่าหลังจากกราฟแท่งนี้เนี่ยเขาเกิดแท่งแดงนะครับหรือว่าแท่งของการกลับตัวลงเนี่ยเกิดขึ้นมา1แท่งเต็มๆเลยนั่นเองนะฮะแล้วเส้นสโตคาสติกเนี่ยก็มาตัดลงณช่วงนี้ด้วยนะครับก็เป็นอีก1สัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าณช่วงนี้เนี่ยกราฟน่าจะขึ้นมาสูงมากแล้วแล้วก็น่าจะถึงเวลากลับตัวลงได้ค่อนข้างเต็มที่แล้วนั่นเองนะครับผมจึงเลือกกดเทรดลงตามนะครับมาดูกันว่าผลลัพธ์ที่ได้จะชนะไหมนะฮะสำหรับไม้ที่1ในคลิปนี้ปรับปะตามวิสุดท้ายนะครับมาลุ้นกันคิดว่าน่าจะชนะนะฮะโอเคนะครับก็สำหรับไม้ที่1ชนะนะครับสำหรับในไม้ที่1นี้นะครับก็สรุปสั้นๆนะครับว่าทำไมผมถึงเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่าทั้ง3ปัจจัยนะครับทั้งเทรนด์หลักของกราฟที่กำลังวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆนะครับแนวโน้มที่กำลังโน้มตัวลงเส้นสโตคาสติกที่กำลังตัดลงณช่วงนี้ด้วยนะครับก็ทั้ง3ปัจจัยบ่งบอกว่ากราฟกำลังจะวิ่งลงทั้งหมดเลยผมจึงเลือกเทรดลงตามนะครับและผลลัพธ์ที่ได้ในไม้นี้ก็คือชนะนั่นเองนะครับโอเคสวยเลยนะครับในไม้ที่1นี้นะครับตอนนี้ผมก็ทำกำไรมาได้อยู่ที่84เหรียญแล้วนะครับจากพอร์ตเริ่มต้นของผมที่มีอยู่ที่ 1,000 เหรียญนั่นเองนะฮะโอเคก็เพื่อไม่การเสียเวลาเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อที่ไม้ที่2กันเลยฮะโอเคครับผมคิดว่าตอนนี้น่าจะได้ไม้ต่อไปแล้วนะฮะก็นะตอนนี้เส้นสโตคาสติกกำลังจะตัดขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดขึ้น1ไม้เลยนะครับโอเคกราฟขึ้นแท่งใหม่แล้วนะครับผมก็ได้ทำการกดเทรดขึ้นไปเลยนะครับก็สำหรับในไม้นี้นะฮะถามว่าทำไมผมถึงเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเพราะว่าณปัจจุบันนะครับกราฟคู่นี้เนี่ยกำลังอยู่ในช่วงของการกลับตัวขึ้นนั่นเองนะครับสังเกตจากอะไรนะฮะก็สังเกตจากก่อนหน้านี้เลยนะครับที่กราฟได้มีการวิ่งลงมาได้ค่อนข้างลึกมากแล้วนั่นเองนะครับก็แปลว่าณช่วงนี้เนี่ยเขาก็ควรจะกลับตัวขึ้นได้แล้วนะครับแล้วก็ณช่วงนี้เองนะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตดีๆนะฮะเพื่อนๆจะเห็นว่ากราฟได้มีการวิ่งลงมาได้ค่อนข้างลึกมากเลยนะครับแต่ว่าก็เหมือนจะลงมาได้ต่ำสุดแค่เท่านี้นะครับก่อนจะได้มีการกลับตัวขึ้นมานะครับซึ่งกลับตัวขึ้นมาค่อนข้างสูงมากเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆสังเกตดีๆนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยก็ได้มีการที่กราฟพยายามจะกลับตัววิ่งลงเกิดขึ้น1ครั้งนะครับแต่ก็ไม่สำเร็จนะฮะก็แปลว่าณช่วงนี้เองนะครับกราฟน่าจะอยู่ในช่วงของการกลับตัวขึ้นเต็มที่แล้วนะครับซึ่งณช่วงนี้เองถ้าเพื่อนๆสังเกตดีๆนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่ากราฟนะช่วงนี้ที่ได้โน้มตัวลงมาค่อนข้างลึกมากนี้นะครับก็กำลังจะโน้มตัววิ่งกลับขึ้นไปด้วยเหมือนกันนะครับสังเกตจากอะไรนะครับก็คือสังเกตจากที่เขาได้วิ่งลงมาตรงนี้ค่อนข้างลึกมากเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าเหมือนจะลงมาต่ำสุดได้แค่เท่านี้นะครับสังเกตจากกราฟแท่งนี้นะที่เขาเคยลงไปได้ค่อนข้างลึกมากเลยทีเดียวนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยก็โดนแรงซื้อหรือแรงในการพับกราฟขึ้นเนี่ยพับขึ้นมาถึงนี่เลยนะครับแล้วก็รวมถึงกราฟแท่งปัจจุบันนะครับที่ผมเทรดเมื่อกี้ด้วยนะครับเพื่อจะเห็นว่าเขาเคยวิ่งเขาได้วิ่งลงมาเนี่ยถึงนี่เลยทีเดียวนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยก็โดนแรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นนะครับผลักขึ้นมาจนกราฟเนี่ยจากที่เคยลงไปได้ค่อนข้างลึกมากนะครับดีดกลับขึ้นมาเนี่ยค่อนข้างสูงมากเลยทีเดียวนะครับและส่งผลให้ผมชนะในไม้เมื่อกี้ไปนะครับแปลว่าแรงในการทำให้กราฟวิ่งขึ้นณช่วงนี้มีค่อนข้างมากนั่นเองนะครับแล้วก็เส้นสโตคาสติกก็ได้มาตัดขึ้นนะฮะช่วงนี้ด้วยนั่นเองนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณสำคัญนะฮะที่บ่งบอกว่าณตอนนี้กราฟมีแรงในการวิ่งขึ้นอยู่ค่อนข้างสูงมากนั่นเองนะครับหรือแรงในการกลับตัวขึ้นเนี่ยมีอยู่ค่อนข้างสูงมากนั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดว่าเลือกกดเทรดขึ้นตามโอกาสชนะก็จะค่อนข้างสูงนะครับเมื่อกี้ผมจึงเลือกกดเทรดขึ้นตามและผลลัพธ์ที่ได้ก็คือชนะนั่นเองนะครับก็สำหรับไม้นี้นะครับเผื่อว่าเพื่อนๆคนไหนงงนะฮะเดี๋ยวผมจะอธิบายให้เข้าใจสั้นๆให้เพื่อนๆฟังนะครับก็ทั้ง3ปัจจัยนะครับกราฟที่กำลังจะกลับตัวขึ้นนะครับแนวโน้มของกราฟที่กำลังจะโน้มตัวขึ้นแล้วก็เส้นสโตคาสติกที่มาตัดขึ้นนะช่วงนี้นะครับทุกอย่างบ่งบอกว่ากราฟกำลังมีโอกาสจะวิ่งขึ้นค่อนข้างสูงมากทั้ง3ปัจจัยเลยนะครับผมจึงเลือกกดเทรดขึ้นตามนะฮะและผลลัพธ์ที่ได้ก็คือชนะอย่างที่เพื่อนๆเห็นเลยนั่นเองนะครับ
โอเคนะครับก็สำหรับตอนนี้นะฮะผมทำกำไรมาได้อยู่ที่164เหรียญแล้วนั่นเองนะครับจากพอร์ตเริ่มต้นของผมมีอยู่ที่ 1,000 เหรียญนั่นเองนะครับตอนนี้เนี่ยพอร์ตของผมก็กลายเป็น 1,164 เหรียญแล้วหรือก็คือผมทำกำไรตอนนี้มาได้อยู่ที่164เหรียญแล้วนั่นเองนะครับโอเคผมก็เพื่อไม่มีการเสียเวลานะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อในไม้ที่3กันเลยครับโอเคผมคิดว่าน่าจะได้ไม้ที่3แล้วนะครับเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดลงเลยนะครับอุ้ยครับกระโดดด้วยดีนะกดทันโอเคผมก็สลับไม้ที่3นะครับในคลิปนี้ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่าณปัจจุบันนะครับกราฟคู่นี้เนี่ยกำลังวิ่งเป็นเทรนขาลงอยู่นั่นเองนะครับสังเกตจากอะไรนะครับก็คือสังเกตจากที่กราฟนะครับณปัจจุบันเนี่ยกำลังวิ่งแต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆเลยนั่นเองนะครับนี่เลยนะฮะที่ผมเอาเมาส์ชี้นี้นะครับนี่เลยนะฮะแล้วก็ปัจจุบันนะครับที่กราฟกำลังวิ่งเป็นเทรนขาลงอยู่นี้นะครับในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟได้มีการกลับตัวขึ้นมานะครับซึ่งกลับตัวขึ้นมาค่อนข้างสูงมากเลยทีเดียวก็แปลว่าอีกสักพักกราฟควรจะกลับตัวลงได้แล้วนะครับตามแรงหลักของกราฟที่เป็นเทรนขาลงนั่นเองนะครับนี่เลยนะฮะเราจะเห็นว่ากราฟวิ่งแต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับในช่วงที่กราฟกำลังจะโน้มตัวลงอยู่ตรงนี้นะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงณช่วงนี้ด้วยนั่นเองนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณสำคัญเลยนะฮะที่บ่งบอกว่าณช่วงนี้ที่กราฟกำลังจะโน้มตัวลงมีโอกาสค่อนข้างสูงมากที่จะกลับตัวลงได้นั่นเองนะครับหรือโน้มตัวลงได้นั่นเองนะครับผมจึงเลือกกดเทรดลงตามนะครับและผลลัพธ์ที่ได้ก็คือชนะนะครับสำหรับในไม้นี้นะครับก็ถ้าพูดให้เข้าใจกันง่ายๆนะครับก็คือทั้ง3ปัจจัยนะครับเทรนด์แนวโน้มแล้วก็เส้นสโตคาสติกนะครับทุกอย่างบ่งบอกว่ากราฟกำลังจะวิ่งลงทั้งหมดเลยนะครับเทรนที่กำลังวิ่งเป็นเทรนขาลงนะครับเราจะเห็นว่ากราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็แนวโน้มของกราฟนะครับที่ณช่วงนี้เนี่ยกราฟได้มีการกลับตัวขึ้นมาค่อนข้างสูงมากก็แสดงว่าอีกสักพักก็ควรจะโน้มตัวลงตามแรงหลักของกราฟที่เป็นเทรนขาลงได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็อย่างที่3นะครับก็คือเส้นสโตคาสติกได้มาตัดลงในช่วงที่กราฟกำลังจะโน้มตัวลงตรงนี้ด้วยนะครับก็ทั้ง3ปัจจัยนะครับบ่งบอกว่ากราฟกำลังจะวิ่งลงทั้งหมดเลยนะครับผมจึงเลือกเทรดลงตามนั่นเองนะครับและผลลัพธ์ที่ได้ก็คือชนะนะครับก็สำหรับตอนนี้นะครับก็เทรดมาครบทั้งหมด3ไม้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ตอนนี้นะครับผมทำกำไรมาได้อยู่ที่244เหรียญแล้วนั่นเองนะครับจากที่เริ่มต้นนะครับพอร์ตของผมมีอยู่ที่ 1,000 เหรียญนะครับตอนนี้พอร์ตของผมกลายเป็น 1,244 เหรียญแล้วหรือว่าผมทำกำไรมาได้อีก244เหรียญแล้วนั่นเองนะครับโอเคผมเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราลองไปแปลงค่าเงินกันดูนะครับว่า244เหรียญนี้ถ้าคิดเป็นเงินไทยจะเป็นจำนวนเงินอยู่ที่กี่บาทกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะได้รู้นะครับว่าวันนี้ผมทำกำไรจากโอลิมเทนนี้ได้กี่บาทกันนั่นเองนะครับโอเคผมเดี๋ยวเราไปแปลงค่าเงินกันเลยนะฮะโอเคครับผมก็สำหรับตอนนี้นะฮะเราอยู่ในเว็บไซต์แปลงค่าเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็สำหรับปัจจุบันนะครับที่ผมกำลังจะแปลงค่าเงินอยู่นี้นะครับ1ดอลลาร์เนี่ยมันมีค่าอยู่เท่ากับประมาณ31บาทกับอีก14สตางค์นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ากำไรทั้งหมดนะครับ244ดอลลาร์ที่ผมทำได้ในวันนี้หลังจากแปลงเป็นเงินไทยแล้วจะเป็นจำนวนเงินอยู่ที่กี่บาทกันนะครับก็เดี๋ยวผมจะกรอกลงไปเลยนะครับ244เหรียญนะฮะโอเคผมก็นี่เลยนะครับทั้งหมด244เหรียญหรือว่า244ดอลลาร์นะครับคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ 7,598 บาทนั่นเองนะครับก็ตีเป็นตัวเลขกลมๆนะครับก็ตีเป็น 7,500 บาทแล้วกันนะครับเผื่อค่าเงินมันผันผวนนะครับก็ตีเป็นตัวเลขกลมๆนะครับนี่เลยนะครับก็คือกำไรที่ผมทำได้จากโอลิมเทดในวันนี้นั่นเองนะครับ 7,500 บาทนะครับหรือว่า244ดอลลาร์นะครับที่ผมทำได้จากการเทรดทั้งหมด3ไม้นั่นเองนะครับด้วยเทคนิคอย่างที่ได้สอนเพื่อนๆไปเมื่อต้นคลิปนั่นเองนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่อยากจะเรียนรู้เทคนิค Stochastic 5533นี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถศึกษาเทคนิค Stochastic 5533นี้ได้แบบละเอียดจากลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์คลิปที่สอนแบบละเอียดไว้ให้เพื่อนๆด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับเพื่อนๆก็สามารถคลิกเข้าไปศึกษาเรียนรู้ได้เลยนะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ดูคลิปนี้มาจนถึงตอนนี้นะฮะแล้วสนใจอยากจะเข้ามาเทรดหรือว่าเข้ามาทำกำไรจากโอลิมเทดนี้แบบผมบ้างนะครับเพื่อนๆก็สามารถสมัครสมาชิกโอลิมเทดได้จากลิงก์ที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้เช่นกันนะครับเดี๋ยวผมจะแนบไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับหลังจากที่เพื่อนๆสมัครสมาชิกผ่านลิงก์ของผมเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆก็จะได้รับสิทธิพิเศษนะครับในการเรียนรู้เทคนิคต่างๆแล้วก็ขอคำปรึกษาจากผมโดยตรงนะครับที่เป็นเทรดเดอร์อาชีพได้ฟรีเลยนั่นเองนะครับก็นี่คือสิทธิพิเศษนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะฮะที่ดูคลิปนี้มาจนถึงต
อนนี้แล้วสนใจอยากจะเข้ามาเทรดกับ Orientate นี้แบบผมบ้างนะครับเพื่อนๆก็สามารถสมัครสมาชิกผ่านลิงก์ของผมแล้วก็รับสิทธิพิเศษนี้ไปได้เลยนั่นเองนะฮะโอเคครับผมก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันนะฮะถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบนะครับฝากเพื่อนๆทุกคนกดไลค์คลิปนี้คนละ1ไลค์นะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะฮะโอเคผมสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอฝากไว้ที่เท่านี้แล้วกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ผมหวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะชอบนะฮะและหวังว่ามันจะเปิดโอกาสให้เพื่อนๆรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของการลงทุนนะครับ I ain't the first with the curse with the thirst that I wanna be better not worse man it hurts I'm on this earth with my words and I put them all together insert cause I wanna have worth working hella hard till they put me in the dirt gonna go far man listen to my words gonna be a star man life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve yeah